าชิมิสดๆริมทะเลกันเลยนะคะหมึกใหญ่มากมั่นใจว่าสดแน่นอนนะคะเปิดประสบการณ์ทริปไลน์ที่เกาหลีทุกคนมันสูงมุจิโกซิคินยูชิซิปไลน์ This is the you want สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มุจะพาทุกคนมาเที่ยวที่ทะเลเกาหลีแล้วก็จะพามากินซาชิมิสดสดริมทะเลกันเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่กุนซานะคะจังหวัดชอนลาบุโกค่ะนี่คือการเที่ยวทะเลที่เกาหลีครั้งแรกและนี่จะเป็นการเหยียบทรายที่ทะเลเกาหลีครั้งแรก1 2 3ชุ่มเราอ่ะมาช่วงหน้าร้อนอากาศก็เลยยังเหมือนที่แบบว่าที่บ้านเราแต่จะมีความเย็นกว่านิดหน่อยใช่ตรงนี้นะคะคือกุนซานคือจะเป็นแบบเป็นเมืองที่มีภูเขาอ่ะเต็มไปหมดเป็นภูเขาเล็กๆเล็กๆเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีทะเลด้วยคนเขาจะชอบมากินซาชิมิกันริมทะเลเพราะเขาจะเชื่อว่าแบบว่ามันแบบได้ฟีลลิ่งแบบความริมเรย์เนาะเหมือนอารมณ์เราไปหัวหินอ่ะเราก็ต้องกินอะไรคะซีฟู้ดที่นี่เมืองที่นี่เขาก็แบบทำการประมงด้วยนะจ๊ะชื่อว่าซอนยูโดบีชเป็นทะเลที่กุนซานนะคะแล้วเขาก็มีซิปไลน์ด้วยเนี่ยซิปไลน์ยาวมากซิปไลน์ข้ามทะเลเล่นปะเดี๋ยวเราต้องเล่นก่อนจนเราจะได้ให้ท้องเราจะได้เริ่มหิวซาชิมิเกาหลีที่บอกอะล่าสุดอะคลิปที่เราบาโซอะคลิปที่เราไปโซเรากินซาชิมิเกาหลีให้ทุกคนดูกันอะคือเขาบอกว่าจะเป็นซอสพิเศษอะรู้ปะว่าจริงๆเราซอสพิเศษทำจากอะไรทำจากโคชูจังผสมกับเซเว่นอัพแล้วเป็นซอสนั้นเลยเรียกว่าโคจังนี่ทำไมแกจำได้วะเฮ้ยเรื่องอาหารนี่แกไม่มีวันลืมเลยเนี่ยกำลังเดินไปซิปไลน์แหละเพื่อนๆจริงๆปกติอะเป็นคนกลัวอะไรพวกนี้มากแต่เพิ่งไปกำจัดความกลัวของตัวเองที่ลอตเต้เวิลด์มายังไงครับเมื่ออาทิตย์ก่อนเพิ่งไปเล่นนี่มาที่มันสูงๆแล้วปล่อยลงมาแอนด์ดรอปใช่คือก่อนเล่นคือแทบจะเป็นลมอยู่บนนั้นอะพูดไปก็เดี๋ยวรอดูข้อมูลว่ากลัวหรือเปล่าเหมือนเดิมเชื่อว่าดิเราจะเริ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปด้วยกัน2คนคือมันเลือกได้ว่าจะขึ้น1คนหรือเลือก2คนคนที่ใจแข็งอย่างเราอะเลือก1เหรอ2 1 1อ่ะ2เปิดประสบการณ์ทริปไลน์ที่เกาหลีทางแรกก็ยาวเลยไปแล้วนะบ๊ายบายเราเจอกันฝั่งนู้นนะบ๊ายบายบ๊ายบายถึงแล้วทุกคนเราขึ้นมาชั้น11เลยนะแล้วเราก็ต้องเดินขึ้นไปที่ชั้น12อุ๊ยอุ๊ยทุกคนมันสูงเดี๋ยวให้ดูความสูงก่อนหัวใจเต้นแรงไม่ได้ว่าจะเขินใคร It's okay So excited oh. First time Zip line first time and last time นี่นะครับมารออยู่ตรงท้ายนะครับเรามาดูสภาพกันว่าครั้งแรกของทั้งสองคนจะเป็นยังไงนะครับจะไปแล้วนะลงเองนะลงเองอยู่แค่นั้นอะไอ้ลงเองอะไรแล้วอยู่ตรงนั้นแหละมันลักก่อน
เป็นไง first time สนุกไม่น่ากลัวเลยแล้วก็แบบลมเย็นไหมชิล ชิลแบบชิลมากคือมันชิลจริงๆมันแบบ เหมือนเล่นพารามอเตอร์ปล่อยใจเหมือนปล่อยใจจอยๆสนุกไม่น่ากลัวเป็นไงไม่น่ากลัวมันน่ากลัวแค่ตอนที่เขาผักลงใช่มันแบบเหมือนจะแบบตกใจเพราะว่ามันชั้นแบบชั้น12แล้วก็ตอนแรกก็แบบกลัวแบบเฮ้ยเราจะแบบมือจะสั่นไหมเราจะแบบปล่อยมือได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเราปล่อยมือเลยจ้าปล่อยมือปล่อยใจจอยๆสนุกโอเคทุกคนคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ฮาโรเฮโอชิจังนะคะเป็นเหมือนร้านอาหารที่เป็นซีฟู้ดมาร์เก็ตคือในนี้เขาขายของทะเลสดๆที่เป็นของโลเคอลที่นี่เลยซึ่งเราอ่ะสามารถเลือกได้เลยแล้วเขาก็จะทำอาหารให้เราเลยที่เรามาที่เนี่ยร้านนี้เขาบอกว่าราคาดีมากในคุณซานนะคะจริงๆถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอยากกินแบบชิวๆอ่ะร้านแบบนี้ริมทะเลมีเยอะเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะอย่างนี้หมึกตัวใหญ่มากหมึกใหญ่มาก 15,000 วอนอันนี้หอยนะคะเขาบอกว่ากิโลละ 20,000 วอนนี่อันนี้เป็นนักจีนะคะที่เขาจะทำซันนักจีกันนะคะราคาตัวละ 10,000 วอน277บาทแต่คือเป็นตัวไซส์ใหญ่เลยแล้วก็มั่นใจว่าสดแน่นอนนะคะแล้วก็อาหารโลโก้ที่เนี่ยคือที่นี่เขาจะไม่ได้จับปูตัวใหญ่กันเขาจะจับเป็นส่วนมากจะเป็นปลาแล้วก็เป็นตามฤดูกาลหรือว่าวันนี้ได้อะไรมาซึ่งวันนี้ส่วนมากเขาได้เป็นปลามาเยอะมากเขาสั่งทุกอย่างอย่างละกิโลจัดหนักจัดเต็มพอเราเลือกปลาเสร็จนะคะเขาก็จะมาทำตรงนี้เลยนะคะอยากให้ทุกคนมาเกาหลีแล้วลองกินปลาดิบเกาหลีนะนี่เขาก็จะพอเขาแล่ปลาเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาขึ้นเป็นซาชิมิแบบนี้เลยซันนักจีนะคะเพื่อนๆวันนี้คือน้องเสียชีวิตแล้วนะคะแต่เซลน้องยังแบบว่าทำงานอยู่เร็วมากต้องใช้เวลาSo fast. Sannachi is very delicious. Yeah. Wow. 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 Wow.แล้วก็คลุกให้เข้ากันแบบนี้มาชิตะเดี๋ยวเราจะมาชิมซันนักจีกันนะคะครับนี่เฮ้ยที่นี่ร้านนี้คือเขาคลุกมาให้เลยทั้งน้ำมันงาแล้วก็ใส่สาหร่ายมาด้วยไม่ต้องมาจิ้มเองนี่ตักเข้าปากเป็นรสชาติที่คุ้นเคยนะทุกครั้งที่มาเกาหลีต้องกินอันนี้คือเหมือนเป็นหอยมะระเหรอหอยสังฉันไม่รู้ฉันไม่กล้าพูดแต่ว่าเป็นเปลือกอารมณ์คล้ายๆหอยสังเนาะก็เป็นนี่กินเดย์หนึบเลยไหมต่อตอนนี้หนึบก็เขาจะมีเครื่องเคียงค่ะหนักเลยอ่ะลองดูกินดูมันจะเหมือนที่ไทยไหมนะครับมันจะฉ่ำกว่าถ้าที่เมืองไทยจะทอดแบบแห้งๆกรอบๆมันๆแต่นี้กินเข้าไปแล้วมันจะมีความฉ่ำๆกว่าซอสยิ่งดีมากติดใจซอสมากเลยทำไงดีอะมูบอนจะซอสไม่ได้ก็ไปทำเลยต่อไปนะคะปลาดิบเขามีซอสนี้มาให้อ่ะอันนี้เป็นซอสที่โมยังไม่เคยกินเผ็ดจังชิมน้ำจิ้มtraditional korean soup คือหอมน้ำมันงามีกลิ่นกระเทียมกรุบๆในปากวิธีกินก็คือเขาจะเอาปลาใส่แบบนี้แล้วก็ตามด้วยซอสแบบนี้ใส่กระเทียมลงไปนะคะแล้วก็ดีมากใบต้องมาแล้วก็จุ่มอันนี้
ชิมโชยุชิมโชยุแล้วก็ซอสอันนี้เกนซีซีเกนอิบผักเกนอิบเกนอิบเกนอิบนี่ห่อแล้วก็ไม่ต้องกินย่าเขาอ่ะเกนอ่ะThank you good ซอสเป็นไงซอสอร่อยมากซอสแตกต่างจากอันแรกอันแรกคือหอมหอมน้ำมันงาหรือเปล่าใช่หอมน้ำมันงาแล้วก็แบบมีความเค็มเค็มนวลนวลเดี๋ยวเราต้องมาโหวตกันว่าเราชอบซอสไหนมากกว่ากันโอเคคลิปนี้เป็นเรื่องของซอสใช่ไม่ต้องโหวตปลาโหวตซอสเพราะว่าซอสตัดสินยากกว่าโอเคมากินกันโอเคหลังจากการกินซาชิมิเสร็จนะคะเขาจะต้องกินซุปกันล้างคอใช่แล้วถ้าสมมติว่าไม่อิ่มเนี่ยก็จะคือจะกินข้าวเพิ่มด้วยนี่ก็จะเป็นฟิชซุปเดฟิชซุป is like ต้มยำกุ้งนะต้มยำกุ้งอ๋อ like ซุปค่ะว้าวซุปจากปลาเมื่อกี้ปลาสดมากอ่ะหวานฉ่ำปลาสดมากจริงประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆถ้าใครแบบตั้งใจที่จะมาจอนจูเหมือนคลิปที่แล้วก็แวะมาคุณซานตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะขับรถมาประมาณแบบ2ชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงแต่ว่าก็คือมีทะเลมีซีฟู้ดริมทะเลเกือบอยากเปลี่ยนบรรยากาศอยากมาทะเลที่เกาหลีบ้างหัวจอดชอบอันไหนมากกว่ากันโทจังเทนจังโทจังเทนจังพูดพร้อมกันชอบอะไรมากกว่ากันได้คือจะชี้พูดพูดโอเคหนึ่งสองสามโทจังทำไมถึงชอบอันนี้มันนวลมันรสชาติมันแบบว่าเหมือนซุกี้ไหมคล้ายๆมันกลมๆเลยกลมๆอ่ะอันนี้คือเขาเรียกว่าเทนจังเนี้ยก็คือกินกับหมูย่างเกาหลีด้วยนะจ๊ะจาก3วัน2คืนที่ผ่านมาที่เราไปคิดว่าจอนจูกับคุณซานทางอันเนี้ยมันชัดมากอ่ะชัดมากคุณซานคือทะเลใช่ทะเลแล้วก็เป็นภูเขาเล็กๆเกาะเล็กๆสงบธรรมชาติธรรมชาติแต่คุณจอนจูจอนจูเหมือนเป็นเมืองวัฒนธรรมใช่บ้านเมืองเดินเมืองเล็กๆที่เดินเล่นในเมืองได้ตกตกแต่งมีคาเฟ่ข้างๆใส่ชุดฮันบกใช่อ่ะงั้นเราแบ่งกัน2จังหวัดแล้วกันทั้ง2คลิปแล้วความประทับใจที่คุณซายที่คุณชอบคนละ1ข้ออืม1 2 3อากาศดีมีอาหารที่เป็นแบบซีฟู้ดเอ้ยคุณซายโมชอบที่เป็นทะเลที่มีทะเลแล้วก็มีภูเขาถ้าสมมติหิมะตกจะดีมากอืมอาหารทะเลสดแล้วก็ราคาไม่แพงงั้นเอาจอนจูชอบอะไรอาหารโมชอบอาหารจอนจูโมชอบบิบิมบับนี่ชอบอะไรชอบบรรยากาศบรรยากาศของบรรยากาศของตอนกลางคืนที่มิสเตอร์เดวิดกับมิสเตอร์ออตินพาไปแฮงเอาท์ตอนคืนมันแบบประทับใจบ้านเมืองเขาแบบว่าสะอาดแล้วแบบบรรยากาศใช่สะอาดมากหาขยะไม่เจอเลยสะอาดไม่สะอาดมากไม่มีขยะอยู่ที่พื้นเลยใช่แล้วพื้นอิฐอะไรเงี้ยคือสวยงามแบบคือดีอ่ะจริงๆ จะบอกว่าทริปนี้เนี่ยคือเรามากับมิสเตอร์เดวิดค่ะเขาเป็นคนพาเราไปเที่ยวทั้งหมด3วัน2คืน Anything you want to say to Thai people Okay thank you for visiting Jeollabuk-do Jeollabuk-do로 놀러 오세요 Thank you for having us. Oh, thank you.